ในบทที่11เป็นคำสอนของพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องของการอธิษฐานมาถึงตอนนี้พระเยซูเริ่มสอนสาวกเกี่ยวกับการที่พวกเขาจะมีความสัมพันธ์กับพระบิดาในสวรรค์โดยลูกานำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อในการอธิษฐานที่พระเยซูสอนสาวกในการอธิษฐานโดยในข้อ1บอกว่าเป็นคำแนะนำที่จะอธิษฐานข้อ2ถึง4เป็นต้นแบบในการอธิษฐานแล้วข้อที่5ถึง8เนี่ยก็เป็นคำอุปมาเกี่ยวกับการอธิษฐานว่าพระเจ้าเต็มใจจะตอบคำอธิษฐานนะครับในข้อที่9อย่างข้อที่13ก็เป็นว่าคำอธิษฐานนั้นน่ะพร้อมแล้วคำตอบได้เตรียมพร้อมไว้แล้วสาวกก็มาบอกขอพระเยซูสอนในให้พวกเขาอธิษฐานด้วยเถิดพระเยซูก็สอนอธิษฐานใน4ข้อต่อไปนี้ในลูกาบันทึกสั้นกว่าของมัทธิวเหมือนกับลูกาเป็นฉบับย่อแต่เนื้อหาคล้ายๆกันบอกว่าเมื่ออธิษฐานจงอธิษฐานอย่างนี้ข้าแต่พระบิดาเป็นการเรียกอย่างสนิทสนมว่าเป็นพระเจ้าเป็นบิดาของพวกเขาดังนั้นเป็นรูปแบบที่ว่าการอธิษฐานเนี่ยต้องเริ่มจากความสนิทสนมกับพระเจ้าอธิษฐานไม่ใช่เป็นการสวดมนต์แต่เป็นการสนทนาพูดคุยเป็นการคุยกับพ่อของเราซึ่งแนวคิดว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาก็มีอยู่ในพระคัมภีร์เดิมแล้วนะครับมีตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมเช่นสดุดีบทที่68ข้อที่5สดุดีบทที่89ข้อที่26หรือว่าสดุดี103ข้อที่13ก็เป็นมุมมองว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาของผู้เชื่อขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะแปลว่าขอให้ทุกคนเนี่ยยกย่องสรรเสริญพระองค์ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่หมายถึงว่าขอให้พระเจ้าอวยพรโลกนี้ให้เป็นเหมือนกับสวรรค์ซึ่งเราสามารถใช้อธิษฐานเพื่อครอบครัวของเราเพื่อที่ทำงานของเราเพื่อสถาบันของเราได้ข้าแต่พระเจ้าขอให้ครอบครัวของฉันวันนี้มันเหมือนนรกเหลือเกินขอพระองค์เปลี่ยนให้แผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่ให้ครอบครัวของฉันเป็นเหมือนสวรรค์เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจสันติสุขเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเนี่ยก็เป็นคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนขอประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกๆวันสมัยนี้เราอาจจะนึกภาพไม่ค่อยออกแต่สมัยพวกนั้นอินมากโอ้โหประทานอาหารประจำวันทุกๆวันคือส่วนใหญ่รายได้ของคนส่วนใหญ่ในสมัยนั้นจะเป็นรายได้รายวันแบบไม่มีแบบแยกเป็นเงินเดือนนะเงินเดือนนี่เป็นระบบสมัยทันสมัยต่อมาละสมัยโบราณเลยเนี่ยเขาจ่ายเป็นวันๆนะดังนั้นขอประทานอาหารประจำวันเนี่ยอ๋อผู้คนในสมัยนั้นก็เลยเข้าใจดีเป็นทุกๆวันแค่คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่วันเดียวแต่ว่าหมายถึงว่าให้มีอย่างเพียงพอคือคนส่วนใหญ่ในสมัยเขาสนใจว่าวันนี้มีพอหรือเปล่าดังนั้นคือให้มีอย่างเพียงพอแล้วก็ขอทรงยกโทษความผิดของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดขอยกหนี้ให้ใช่ไหมยกหนี้คือยกความผิดเพราะว่าคำว่าความผิดเนี่ยในมุมมองของยิวในสำนวนของยิวใช้คำว่าเป็นหนี้การที่เราไม่เต็มใจที่จะยกโทษหรือว่ายกหนี้ให้กับคนอื่นนั้นเป็นการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องสำหรับเราผู้ได้รับการยกหนี้พระเยซูยกตัวอย่างนี้จำได้ใช่ไหมคนทาสที่ไม่ยอมให้อภัยดังนั้นการที่ไม่ยอมยกโทษให้คนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสำหรับเราผู้ได้รับการยกหนี้แล้วก็บอกว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองข้อนี้ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าจะชักนำเราเข้าไปสู่การทดลองไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าขอพระเจ้าทรงช่วยเขาที่เขายังคงจะสัตย์ซื่อกับพระเจ้าในท่ามกลางการทดลองต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นคำอธิษฐานทั้งหมดนี้ย่อๆเนี่ยรายละเอียดไปดูในมัทธิวนะครับผมสอนมัทธิวละย่อๆของลูกาเนี่ยประเด็นชี้อยู่ที่ว่าจะทำอะไรต้องพึ่งพระเจ้าจะทำอะไรเนี่ยต้องพึ่งพระเจ้าแม้กระทั่งจะยกโทษคนอื่นก็พึ่งพระเจ้าจะผ่านการทดลองก็ต้องพึ่งพาพระเจ้าก็คือการร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอยู่เสมอถ้าเราสังเกตดูดีๆแม้จะเป็นข้อสั้นๆ4ข้อที่ลูกาตัดมาเนี่ยแต่ก็ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดเลยก็คือว่าอธิษฐานเผื่อปัจจุบันคืออาหารประจำวันอธิษฐานเผื่ออดีตก็คือบาปในอดีตที่ทำมาอธิษฐานเผื่ออนาคตคือการทดลองที่กำลังจะมาถึงก็อดีตปัจจุบันอนาคตครบถ้วนแล้วพระเยซูก็เล่าเรื่องคำอุปมาอีกเรื่องหนึ่งในบทที่11ข้อที่5ถึง8บอกว่ามีคนหนึ่งมาหาเพื่อนตอนเที่ยงคืนเพื่อนๆๆ
ขอยืมขนมปังสัก3ก้อนเถอะไม่เยอะเลย3ก้อนเพราะว่าเพื่อนของฉันเนี่ยเดินทางมาแล้วฉันไม่มีอะไรให้เขากินอย่างที่ผมอธิบายก่อนหน้านี้ใช่ไหมคือน่าอายมากเลยนะครับถ้าเพื่อนมาบ้านแล้วผมไม่มีอะไรให้เขากินแต่พอดีไม่มีจริงๆเลยขอยืมหน่อยนะขอยืมหน่อยเถอะนะแล้วเพื่อนไอ้นั้นก็เฮ้ยมันดึกแล้วเว้ยมันอย่ารบกวนแล้วก็ลูกของฉันก็นอนแล้วลูกไปเดี๋ยวลูกตื่นหมดนะปรากฏว่าไอ้หมอนั้นไม่ยอมเคาะ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 อยู่นะแล้วพระคัมภีร์พระเยซูบอกว่าแม้นไอ้คนนี้เนี่ยไม่ไปลุกไปเพราะว่ามันเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเออจะเลิกคบมันเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอวันนี้ก่อนแล้วกันมันเคาะนานเหลือเกินก็ยังจะลุกไปให้ตามที่เขาต้องการดังนั้นเราบอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วก็จะเปิดให้แก่ท่านไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าของเราจะนิสัยแบบนั้นคือตัวอย่างเนี่ยยกตัวอย่างว่าขนาดไอ้นี้เนี่ยนิสัยแบบว่าไม่ค่อยอยากจะช่วยเพื่อนขี้เกียจมีอุปสรรคเยอะลูกก็นอนในที่สุดถ้าเจอคนที่ปรารถนาจริงๆไม่ลดละในการขอในการปรารถนาเนี่ยไอ้หมอนี่มันยังลุกไปให้เลยเอาไปให้เลยยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดใช่ไหมพระเจ้าของเรารอเมื่อไหร่ลูกเปรมจะขอลูกก็ไม่ขอไม่ขอสักทีรอตั้งนานเนี่ยพระเจ้ารอทันทีที่ขอการช่วยเหลือจะมาอย่างแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าขนาดไอ้หมอนั้นไม่ค่อยอยากจะช่วยถ้าเราถ้ายังขออย่างจำเป็นว่ารู้สึกมันจำเป็นมากแต่ทีนี้สมมติคนนี้เนี่ยขอยืมขนมปังสามก้อนเฮ้ยไม่งูไม่มีนอนแล้วโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่ก็คงไม่ได้เนาะนะดังนั้นประโยคคำออกมาเนี่ยชี้ให้เห็นถึงความปรารถนาจริงๆความจำเป็นจริงๆดังนั้นใครก็ตามที่ร้องทูลขอต่อพระเจ้าด้วยความจำเป็นจริงๆว่ามันจำเป็นจริงๆนะก็จะทำให้คำอธิษฐานเขาเนี่ยออกมาจากหัวใจจริงๆเพราะว่าผมพบหลายคนอธิษฐานเสียงดังก็จริงแต่ไม่ได้ออกมาจากใจที่ดังพอนะใจเขานิดเดียวใจเขาบอกนิดเดียวคือต้องอธิษฐานด้วยท่าทีนี้พระองค์เจ้าข้าพระองค์ไม่ช่วยตายแน่มีพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ช่วยฉันได้งานนี้ก็ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์อย่างเงี้ยไม่ใช่พระองค์เจ้าข้าถ้าได้ก็ดีนะไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าไม่ได้จะหาทางยืมคนอื่นแทนอันก็อีกแบบเนี่ยไม่ได้ด้วยใจที่ปรารถนาจริงๆไม่เหมือนกับไอ้หนุ่มคนนี้ที่มาเคาะนะชายคนนี้ที่มาเคาะประตูเรียกดังนั้นเนี่ยคำอุปนี้ไม่ได้บอกว่าจงลบเลาพระเจ้าแต่ไม่ใช่แต่กำลังจะบอกว่าเมื่ออธิษฐานจงแสดงความปรารถนาของท่านอย่างแท้จริงต่อพระเจ้าและพระเจ้าจะตอบสนองต่อความจำเป็นของท่านอย่างมีพระคุณอย่างแน่นอนอย่างที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้เนาะตามธรรมเนียมตะวันออกกลางตะวันออกใกล้ในสมัยนั้นคือเวลาคนมาเยี่ยมบ้านแล้วถ้าไม่เจ้าของบ้านไม่ดูแลเขาดีพอก็จะสร้างความอับอายขายหน้ากับเจ้าของบ้านดังนั้นมันจึงเป็นความจำเป็นจริงๆไม่งั้นจะขายหน้ามากแต่ว่าตามมารยาทในตะวันออกใกล้เนี่ยการมาเคาะประตูเพื่อนตอนเที่ยงคืนเป็นสิ่งที่น่าอับอายแต่ว่าไอ้หมอนี่คำนวณแล้วคือว่าเคาะแบบนี้อายไอ้นี่คนเดียวแต่ว่าถ้าไม่เคาะเดี๋ยวอายทั้งหมู่บ้านเลยดังนั้นเขาก็เลยไม่กลัวที่จะอับอายอายมันหน่อยเพราะว่าอายเพื่อนมันจะเลิกคบเราก็งานนี้แล้ววะแต่ว่าดีกว่าต้องอายทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็เลยคำอุปมาณนี้ถ้าจะตั้งชื่อนะคือว่าเพื่อนผู้ไม่กลัวอายจริงๆกลัวอายก็เลยจนไม่กลัวอายก็เลยปรารถนาจริงๆที่จะทำเช่นนั้นแล้วก็ใครก็ตามที่แสวงหาพระเจ้าเช่นนี้ด้วยความปรารถนาจริงๆเขาจะได้รับอย่างแน่นอนพระเยซูไม่ได้บอกว่าทำไมเพื่อนนั้นมาสะดึกเลยมาทำไมนั้นก็ไม่ใช่สำคัญไม่ใช่สาเหตุท่าทีหนึ่งของคนเนี้ยที่มาเคาะประตูเนี้ยคือการขยันขยอคือการวิงวอนแบบไม่ลดละไม่ใช่ความดื้อดึงแต่เป็นความปรารถนาอย่างยิ่งที่ต้องการมีสมมติอีกดื้อดึงเดี๋ยวผมจะทำให้เวอร์ชันหนึ่งดื้อดึงนะเปิดประตูหน่อยไม่เปิดหรือไม่เคาะไม่เปิดไม่เคาะจนกว่ามันจะเปิดจนกว่ามันจะรำคาญมันรำคาญแล้วอย่างอันนี้ดื้อดึงใช่ไหมจริงๆก็ไม่ได้ปรารถนาจริงหรอกมันแต่มันหมั่นไส้มันขอไม่ให้เคาะไปเรื่อยๆจนลูกมันตื่นมันให้ไม่ให้อันนี้ไม่ใช่นะพระเจ้าไม่ให้ใช่ไหมเดี๋ยวจะอธิษฐานจนพระองค์เบื่อให้พระองค์รำคาญเลยอันนี้ไม่ใช่คนละท่าทีคนละเรื่องกับอันนี้เลยนะคนนี้คือฉันต้องการจริงๆเพื่อนฉันต้องการจริงๆฉันต้องการจริงก็เลยเป็นท่าทีเนี่ยเวลาอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยแล้วพระเจ้าของท่านเนี่ยผู้ทรงเปี่ยมด้วยเมตตาไม่เหมือนกับเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยจะรีบตอบท่านอย่างแน่นอนพระองค์จะช่วยอย่างแน่นอนข้อนี้เลยก็เลยผูกกันมาเชื่อมในเรื่องต่อมาที่บอกว่าดังนั้นจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน
อย่างนั้นถ้าแสวงหาพระเจ้าก็จะให้เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้คนที่หาก็พวกคนก็เปิดผู้ใดมีแต่พวกท่านบุตรขอปลาบุตรขอขนมปังเอาก้อนหินให้บุตรขอปลาเอางูให้อย่างเวลาจะไปอธิบายบางเผ่าก็อธิบายเขาหน่อยแล้วกันนะฮะงูกับปลามันคืออะไรนะแล้วก็ขอไข่จะเอาแมงป่องให้เขาหรือเพราะฉะนั้นท่านผู้คนบาปยุ่งอยากให้ของดีของตนดังนั้นพระเจ้าจะไม่ประทานพระวิญญาณสุดแต่ผู้ที่ขอต่อพระองค์หรือในบริบทนี้บอกว่าทุกคนในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงใครก็ได้ทุกคนนะครับแต่หมายถึงว่าบุตรของพระเจ้าทุกคนหมายถึงคริสเตียนทุกคนไม่ดังนั้นไม่ใช่ทุกคนที่ขอที่จะได้หมายถึงบุตรของพระเจ้าทุกคนขอแล้วก็จะได้รับหาก็จะได้รับการตอบสนองก็จะพบเคาะแล้วประตูที่ปิดก็จะถูกเปิดออกพระเจ้าจะเปิดประตูที่ดีที่สุดให้แก่เขาสำหรับคนที่เคาะปุ่งพุ่งเจ้าข้ามืด8ด้าน1 2 3 4 5 6 7 8มืด8ด้านแต่เคาะๆๆจะมีด้านที่9เปิดออกนะเป็นด้านที่ดีที่สุดดังนั้นวันนี้จงเคาะอย่ายอมแพ้ต่อการขอเคาะหาจงตอบสนองต่อสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนั้นด้วยคำอธิษฐานยังไม่ได้ใช่ไหมก็ขอต่อไปแต่อย่าลืมนะอย่าขอแบบประชดพระเจ้าไม่ใช่นะแต่ว่าขอด้วยความปรารถนาจริงๆอย่ายอมแพ้ยังเคาะต่อไปอ้อนวอนต่อไปแล้วจะมาอย่างแน่นอนอย่าท้อถอยจงอธิษฐานต่อไปบทเรียนนี้นะจากบทเนี้ยถ้าสรุปง่ายๆอย่าท้อถอยจงอธิษฐานต่อไปจงขอในสิ่งที่จำเป็นและคุณยังไม่ได้รับมันจงร้องทูลต่อพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ยังไม่ปรากฏจงเคาะเพื่อจะขจัดอุปสรรคทุกอย่างที่ขวางกั้นไปพระเจ้าของคุณจะตอบคำอธิษฐานของคุณอย่างแน่นอนข้อที่11ถึง13เนี่ยเป็นตรรกะที่พระเยซูยกขึ้นมาเป็นเรื่องแบบเป็นความจริงธรรมดาซึ่งเข้าใจได้เรารู้ใช่ไหมว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราเมื่อกี้ข้อที่2ก็บอกนะข้าแต่พระบิดาใช่ไหมเรารู้ใช่ไหมพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราในสวรรค์และพระบิดาของเราในสวรรค์ย่อมไม่น้อยหน้าบิดาของโลกนี้แน่นอนบิดาที่ดีที่สุดในโลกก็เทียบกับความใจดีและเมตตาของบิดาในสวรรค์ไม่ได้เป็นไปได้ยังไงที่บิดาในสวรรค์จะตอบสนองแทนที่จะให้ความรักแต่กลับให้ความโหดร้ายแก่เราเป็นไปไม่ได้เมื่อบุตรขอปลาบิดาเอางูให้แทนใช่ไหมขอไข่เอาแมลงป่องให้แทนเป็นไปไม่ได้เมื่อเรากำลังตกอยู่ในปัญหาในความกดดันเราอยากจะให้พระเจ้าช่วยเราโอ้พระองค์ช่วยด้วยหนี้สินล้นพ้นตัวหนูโง่เองหนูใจอ่อนเองก็เลยหนูควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เองก็เลยติดหนี้เยอะขนาดนี้พระเจ้าเมตตาบิดาทั่วไปจะตอบสนองเขาด้วยความรักดังนั้นพระบิดาในสวรรค์ไม่มีทางตอบสนองเขาด้วยความโหดร้ายจะเป็นความรักที่มากกว่าที่ยิ่งใหญ่กว่าแน่นอนพระเจ้าจะทรงช่วยเขาอย่างแน่นอนเมื่อเราอธิษฐานขอต่อพระเจ้าพระองค์จะประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เราเสมอในข้อที่13เป็นการสรุปรวบยอดของเรื่องราวนี้ก็คือว่าเนื่องจากพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้สมบูรณ์แบบสุดยอดดีกว่าบิดาใดๆในโลกนี้บิดาในโลกนี้ยังเป็นมนุษย์ที่มีเป็นคนบาปยังเห็นแก่ตัวยังมีความบาปอะไรต่างๆอยู่ในชีวิตก็ยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนดังนั้นพระบิดาของเราจะให้ของดียอดเยี่ยมแก่เราอย่างแน่นอนแล้วตอนนี้ในลูกาพูดต่างกับมัทธิวนิดนึงลูกาขยายความดังนั้นพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์บางคนตีความว่าอ๋อดังนั้นขอข้อหาเนี่ยขอได้แต่พระวิญญาณนะขออย่างอื่นไม่ได้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้ข้อนี้บอกสรุปจะขอพระวิญญาณคือไม่เชิงอย่างนั้นซะทีเดียวนะครับคือว่าสิ่งที่ดีที่สุดในกระบัดจักรวาลที่พระบิดาจะให้กับเราได้ไม่มีดีกว่านี้อีกแล้วก็คือพระวิญญาณของพระองค์ใช่ไหมดังนั้นถ้าสมมุติว่าถ้าเตวิดเนี่ยมาขอเงินจากอาจารย์สุรศักดิ์อาจารย์สุรศักดิ์รู้เลยพอให้ของอาจารย์สุศักดิ์อาจารย์สุศักดิ์ให้ 20,000 ล้านให้แน่นอนทีนี้เดวิดก็เลยขออาจารย์สุศักดิ์ครับขอ 20,000 ล้านอาจารย์สุศักดิ์เอาไปเลย 20,000 ล้านโอ้โหเดวิดก็ได้ 20,000 ล้านวันรุ่งขึ้นเดวิดว่าอาจารย์ขอ250เดวิดจะมั่นใจไหมว่าอาจารย์จะใ
แน่นอน 20,000 ล้านยังให้แก่เราได้เลยที่เหลือไม่มีอะไรมาให้ไม่ได้แล้วเนี่ยความหมายคืออย่างนี้พระองค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์คือสุดยอดที่สุดแล้วยังประทานให้แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดใช่ไหมขอเรื่องปัญหาต่างๆในชีวิตขอเรื่องคู่พระพรขอเรื่องปัญหาครอบครัวที่จะคลี่คลายขอเรื่องความทิศทางในอนาคตจะนำพระโอ้พระองค์จะตอบเราอย่างแน่นอนพระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่บรรดาลูกของพระองค์ผู้ขอต่อพระองค์ด้วยการอธิษฐานฟังประโยคนี้ดีๆนะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคำอธิษฐานที่ไม่ได้รับคำตอบคำอธิษฐานที่ไม่ได้รับคำตอบมันอาจจะไม่ใช่คำอธิษฐานก็ได้การสวดมนต์ไม่นับเป็นการอธิษฐานบางทีท่านอาจจะแค่สวดมนต์ก็ได้นะคือว่าเมื่อท่านพูดอย่างนั้นอ่ะข้อแต่พระเจ้าแต่ใจของท่านอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเมื่อท่านว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าช่วยด้วยแต่ท่านอาจจะไม่ช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้นั่นคือแต่ว่าถ้าเป็นการอธิษฐานจริงๆอ่ะไม่มีคำอธิษฐานที่บอกว่าโอ้มีอธิษฐานแบบเวอร์ชันได้รับคำตอบและเวอร์ชันไม่รับคำตอบไม่มีถ้าอธิษฐานจริงๆอธิษฐานแท้ๆเนี่ยมีเวอร์ชันเดียวเวอร์ชันรับคำตอบแต่อธิษฐานที่ถูกเรียกว่าอธิษฐานแต่มันไม่ได้รับคำตอบเนี่ยคือคล้ายๆอธิษฐานไม่ค่อยเหมือนฮะไม่ได้ออกมาจากใจจริงไม่ออกจากความปรารถนาไม่ออกจากความที่ต้องการให้พระเจ้าช่วยจริงๆแล้วก็เมื่อดูคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนเราจะสังเกตอันหนึ่งเลยในคำสอนเรื่องการอธิษฐานของพระเยซูเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตของผู้ที่อธิษฐานแต่ขึ้นอยู่กับความถ่อมใจของคนนั้นความปรารถนาเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องฟาริสีกับคนเก็บภาษีใช่ไหมฟาริสีเนี่ยอดอาหาร2วันต่อสัปดาห์ทำอะไรดีตั้งเยอะแต่พวกคนเก็บภาษีโอ้โหทั้งโกงคนขายชาติทั้งเอาล่วงประเวณีทั้งอะไรต่างๆแต่เมื่อเขาขอด้วยถ่อมใจอ่ะพระองค์ประทานให้ดังนั้นมันไม่ขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตของเราไงแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจของเราเนี่ยว่าถ่อมใจลงปรารถนาความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างจริงใจหรือไม่ดังนั้นพระบิดาผู้ไม่หวงแม้กระทั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ประทานแก่เราทีนี้จบละไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่ประทานให้แก่เราถ้าเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราในข้อที่14จนถึงข้อที่54ก็พูดถึงความขัดแย้งความแตกหักมาถึงจุดสูงสุดของการต่อต้านของการปฏิเสธพระเยซูการใส่ร้ายพระเยซูในบทที่11ข้อที่14นี้ลูกาก็พูดถึงเรื่องหนึ่งพระเยซูขับผีใบ้ออกแสดงว่าลูกาบอกว่าคนเนี้ยเป็นใบ้เพราะว่ามีผีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นใบ้มีผีสิงอยู่นะครับแต่ว่ารายเนี้ยเป็นใบ้เพราะว่ามีผีแล้วพอผีถูกขับออกเขาก็พูดได้ประชาชนก็ประหลาดใจอัศจรรย์ใจพอเป็นอย่างนี้โอ้โหพวกฟาริสีก็ขับไม่ออกใช่ไหมก็อายเขาดังนั้นวิธียกตนก็คือต้องข่มท่านต้องสกัดดาวรุ่งอ๋อไอ้ที่คนนี้ขับผีออกได้เนี่ยเพราะมันอาศัยอำนาจของนายผีอำนาจของซาตานจึงขับผีนี้ออกได้นี่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีที่รุนแรงอย่างยิ่งแล้วบางคนก็เลยบอกว่าถ้าพระเยซูเป็นมาจากพระเจ้าจริงทำให้ท้องฟ้าเป็นทำอัศจรรย์ไม่เห็นบนท้องฟ้าจะเห็นกันทั้งแผ่นดินเลยสิเนี่ยแล้วก็พระเยซูก็เลยพูดกับพวกเขาว่าพระองค์ทรงทราบความคิดของพวกเขาแล้วบอกว่าอาณาจักรที่แตกแยกนี้ตั้งอยู่ไม่ได้ครัวเรือนที่แตกแยกก็จะล่มสลายซาตานถ้าแตกแยกก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกันพระเยซูว่าดังนั้นถ้าเราขับผีออกโดยนายผีเบลเซบูลเนี่ยแล้วพวกลูกน้องของท่านพวกนั้นเนี่ยที่คนอิสราเอลในอดีตที่ผ่านมาที่ขับผีออกเนี่ยขับผีโดยใครดังนั้นฉันไม่ต้องไปต่อตำหนิท่านเดี๋ยวพวกท่านก็จะด่ากันเองแล้วก็พระเยซูยกตัวอย่างบอกว่าแต่ว่าถ้าพระองค์ขับผีออกโดยนิ้วบัตรของพระเจ้าหมายถึงว่าโดยการกระทำของพระเจ้านี่แสดงว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาถึงแล้วนะแล้วก็พระเยซูอธิบายว่าคนที่มีกำลังมากเฝ้าตึกอยู่ของนั้นก็จะปลอดภัยแล้วก็ไม่มีใครเอาอะไรไปได้แต่ถ้าจะเอาก็ต้องชิงอาวุธของคนนั้นไปก่อนแล้วก็ยิงจับคนนั้นมัดเอาไว้แล้วก็จะเอาของมาได้ซึ่งหมายถึงคนที่มีอำนาจหมายถึงมารซาตานวิญญาณชั่วแล้วก็มันครอบครองคนอยู่มันผูกมัดคนดังนั้นก็จะช่วยคนเนี่ยต้องมีอำนาจมากกว่าไอ้นี่ไม่ใช่มาเป็นพวกเดียวกันพระเยซูบอกว่าถ้ากองทัพใดแตกแยกก็ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่มีทางสู้ศัตรูไม่ได้อย่างแน่นอนการที่เขายกเหตุผลว่าพระเยซูขับผีออกโดยนายผีจึงไม่สมเหตุสมผลแล้วก็พระเยซูชี้เห็นว่าแต่ถ้าเป็นมาจากพระเจ้านะอันเนี้ยกับสะท้อนให้เห็นถึงแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้ว
ขนาดในสมัยของโมเสสในอพยพบทที่8ข้อที่19เมื่อโมเสสทำอัศจรรย์คนอียิปต์บอกว่านี่คือนิ้วมหัตของพระเจ้านี่คือมือของพระเจ้าที่ทำอัศจรรย์นี้แต่วันนี้พระเยซูทำพวกนี้กลับมาว่าโอ้นี่คือผีทำนิ้วมหัตของพระเจ้าหมายถึงว่านี่คือฤทธิเดชของพระเจ้านี่คือการกระทำของพระเจ้าคนมีกำลังมากหมายถึงซาตานดังนั้นคนที่มีกำลังมากกว่าหมายถึงพระเยซูพระเยซูที่มีอำนาจมากกว่าซาตานได้ยึดครองมนุษย์เอาไว้ได้ผูกมัดมนุษย์เอาไว้พระเยซูได้โจมตีซาตานแล้วก็พิชิตมันจัดการมันขับไล่มันออกไปแล้วก็ช่วยคนที่ถูกผูกมัดนั้นออกมาให้เป็นอิสระแล้วก็พระเยซูก็เลยสรุปว่าใครไม่อยู่ฝ่ายเราก็อยู่ฝ่ายต่อต้านเราใครไม่รวบรวมกันไว้กับเราก็ถูกทำให้กระจัดกระจายไปบอกว่าใครที่ไม่ต้อนรับพระองค์เนี่ยในที่สุดก็จะถูกทำให้กระจัดกระจายไปดูเหมือนพระเยซูพูดท่อความในบทที่11ข้อที่24 26เพื่อเป็นการเตือนต่อบรรดาผู้วิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นผู้กำลังทำให้สิ่งที่พระเยซูทำเนี่ยดูกลายเป็นสิ่งชั่วร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เลยพูดเรื่องอีกอันหนึ่งเรื่องผีที่สอดคล้องกันบอกว่าเมื่อผีโสโครกออกจากใครแล้วมันก็จะเที่ยวไปหาที่ต่างๆใช่ไหมแล้วก็หาไม่เจอมันก็เลยกลับมาที่เดิมดีกว่าแล้วพอกลับมาทุกอย่างดีอยู่แล้วมันก็เลยชวนอีก7ผีที่ร้ายกว่ามันกลับเข้ามาอีกหมายถึงว่าคนที่พระเจ้าเข้ามาปลดปล่อยชีวิตของเขาเป็นอิสระแล้วแต่ไม่ให้พระเจ้าครอบครองในชีวิตของเขาในที่สุดเขาจะตกที่นั่งลำบากแย่ยิ่งกว่าเดิมซะอีกคือสรุปง่ายๆว่าเป็นการแย่กว่าหากขับไล่วิญญาณชั่วออกไปโดยปราศจากข่าวประเสริฐคือสมมติมีคนหนึ่งมีฤทธิ์มากสามารถขับผีออกได้โอ้คนนี้มีผีออกใช่ไหมแล้วก็จบแยกย้ายผีที่ออกนั่นน่ะมันจะไปนำผีร้ายกว่าเดิมกลับมาแต่เอาใหม่ถ้าขับผีออกโดยแผ่นดินของพระเจ้ามาถึงแล้วขับผีออกแล้วก็ต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตมีพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตอันเนี้ยชีวิตจะดียิ่งกว่าไม่งั้นก็ขับแล้วมันจะยิ่งแย่กว่าเดิมพระเยซูก็เลยผูกเรื่องนี้เข้าด้วยกันส่วนใน2ข้อต่อมาสั้นๆพระเยซูพูดถึงเรื่องความสำคัญของการรักษาพระคำของพระเจ้าในขณะที่พระเยซูกำลังสอนอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกใจมากพระเยซูสอนถูกใจเหลือเกินถูกใจเหลือเกินก็เลยตะโกนมาว่าโอ้ยใครเป็นแม่พระเยซูก็เป็นสุขประมาณนี้นะใครเป็นแม่พระเยซูก็เป็นสุขพระเยซูก็เลยเดี๋ยวจริงๆมีคนที่เป็นสุขยิ่งกว่านั้นก็คือคนที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้วถือรักษาเอาไว้คนนี้เป็นสุขลูกาเขียนเรื่องนี้มาเชื่อมเข้าด้วยกันกับเรื่องข้างบนก็คือว่าแทนที่คนเหล่านั้นจะมาโจมตีการงานของพระเยซูนักวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นสิ่งที่เขาควรทำคือควรจะยอมรับฟังแล้วก็เชื่อถ้อยคำของพระองค์จะพบกับพระพรที่แท้จริงอย่ามัวแต่วิพากษ์วิจารณ์แต่จงเชื่อฟังและทำตามพระคำของพระเจ้าผู้หญิงคนนั้นที่ตะโกนออกมาก็เป็นจังหวะดีที่พระเยซูสรุปเรื่องต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในคำพูดนี้ไม่ได้หมายถึงว่าพระเยซูบอกว่าคือผู้หญิงคนนี้ใครเป็นแม่พระเยซูก็เป็นสุขพระเยซูบอกว่าประโยคนี้คนที่ทำตามพระวจนะพระเจ้าต่างหากที่เป็นสุขไม่ได้หมายความว่ามารีไม่ดีไม่ใช่พระเยซูว่ามารีหรือว่ามารีไม่เป็นสุขไม่ใช่แต่กำลังถือโอกาสนั้นนะที่ผู้หญิงคนนี้พูดมาแบบนี้แล้วชี้ให้เห็นว่ามีความสุขยิ่งกว่าได้เป็นแม่ของพระเยซูนะคือการที่ได้ยินพระคำของพระเจ้าแล้วเอาไปทำตามเพราะว่าท่านจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าแล้วฝูงชนก็มามากขึ้นอีกนี่เป็นภาพที่ลูกาเขียนชัดเจนเนี่ยจากฝูงชนเป็นมหาชนผู้คนเบียดเสียดกันแล้วก็คราวนี้มาชุมนุมกันมากขึ้นอีกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พระเยซูก็ใช้โอกาสนั้นเนี่ยตรัสสอนว่าคนชั่วร้ายในยุคนี้ชอบแสวงหาหมายสำคัญแต่จะไม่ให้หมายสำคัญแก่เขานอกจากหมายสำคัญของโยนาเท่านั้นโยนาเคยเป็นหมายสำคัญแก่นีนาเวย์อย่างไรบุตรมนุษย์ก็จะเป็นหมายสำคัญแก่คนในยุคนี้คือในยุคนั้นนะที่ได้พระเยซูเสด็จมาราชินีทางทิศใต้ลุกขึ้นในวันพิพากษากล่าวโทษพวกเขาแล้วก็ชาวนีนาเวย์ก็จะลุกขึ้นกล่าวโทษคนในเมืองนี้ในยุคนี้เช่นเดียวกันหมายถึงว่าโยนามาประกาศกับนีนาเวแล้วนีนาเวกลับใจพระเยซูซึ่งเป็นใหญ่กว่าโยนามาประกาศกับคนอิสราเอลแต่พวกอิสราเอลกลับปฏิเสธดังนั้นเขาจะลุกขึ้นมาเป็นพยานว่าเนี่ยจริงๆไม่ต้องพระเยซูก็ได้นะนีนาเวจะบอกแค่โยนามาฉันก็กลับใจแล้วแต่ทีนี้ใหญ่กว่าโยนามาพวกเธอไม่กลับใจทีนี้ตัวใครตัวมันเธอต้องรับผิดชอบเองนะราชินีจากทิศใต้พระนางเชบามาเพื่อฟังสติปัญญาของโซโลมอน
แต่อันนี้พระเยซูยิ่งใหญ่กว่าโซโลมอนซะอีกมาบอกพวกเขากับไม่ฟังสติปัญญาของพระองค์กับปฏิเสธดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นการพิพากษาของเขาเป็นมาตรฐานที่จะเห็นถึงการลงโทษที่จะมาถึงพวกเขาเพราะว่าพวกเขาปฏิเสธการประกาศของพระเยซูอย่างรุนแรงโดยหาว่าสิ่งที่พระเยซูทำไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากซาตานทั้งที่พระเยซูเหนือกว่าโยนาเหนือกว่าโซโลมอนซะอีกพระเยซูไม่ได้อ้างถึงการอยู่ในท้องปลาโยนาในท้องปลา3วันและมนุษย์อยู่ในท้องแผ่นดิน3วันไม่ได้อ้างถึงเพราะว่าลูกาจงใจจะเขียนด้วยอีกวัตถุประสงค์หนึ่งแต่เรื่องเดียวกันแต่ชี้เห็นว่าเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเนี่ยดันวิพากษ์วิจารณ์และปฏิเสธพระเยซูอย่างรุนแรงแทนที่จะรับดังนั้นเขาจะถูกพิพากษาชาวนีนาเวและพระราชินีเชบาได้ตอบสนองต่อปัญญาของพระเจ้าคำประกาศของพระเจ้าแต่คนเหล่านั้นไม่สนใจและต่อต้านคำประกาศของพระเยซูผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาและโซโลมอนดังนั้นเขาจะต้องรับผิดชอบต่อเขาเองในการกระติดใจของเขาเองลูกาเขียนต่อไปถึงเรื่องของความสว่างของร่างกายข้อที่33ถึง36นี้ลูกากำลังบอกว่าพระเยซูเรียกร้องให้เขาเนี่ยไม่ดำเนินในความมืดอีกต่อไปไม่ดำเนินในความไม่เชื่ออีกต่อไปอย่าทำอย่างนั้นอีกอย่าวิจารณ์ไปเดิมในความมืดแบบนั้นแต่ว่าให้ส่องสว่างให้มาอยู่ในความสว่างในข้อที่33ตะเกียงที่ซ่อนไว้เปรียบเทียบกับในมัทธิวบทที่5ข้อที่15เป็นเรื่องเดียวกันตอนนั้นมัทธิวเนี่ยเขียนเพื่อที่จะหนุนใจให้สาวกเป็นพยานต่อผู้อื่นในที่นี้พระเยซูใช้อธิบายบทบาทของพระองค์ในฐานะผู้ที่เข้ามาเพื่อจะขับไล่ความมืดออกไปดังนั้นวัตถุประสงค์ต่างกันนะครับกับมัทธิวแม้จะเรื่องราวคล้ายๆกันว่าเมื่อพระเยซูเป็นความสว่างมาแล้วก็จะขับไล่ความมืดออกไปแล้วคนอื่นก็จะเห็นได้แล้วก็ในข้อที่34ถึง36เป็นเรื่องตาเหมือนกับมัทธิวบทที่6ข้อที่22ถึง23พระเยซูใช้ตาและก็ตะเกียงในแง่มุมเดียวกันก็คือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้มองเห็นได้อย่างกระจ่างชัดเจนในที่นี้ต่างกับของมัทธิวนะครับมัทธิวสอนว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถมีประโยชน์เป็นพรกับผู้อื่นได้อย่างไรแล้วก็ตาเนี่ยมันมีผลอะไรยังไงบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยลูกากำลังเน้นว่าถ้าล้มเหลวในการรับเอาคำสอนของพระเยซูจะเกิดปัญหาใหญ่ตาที่ไม่ดีหมายถึงตาที่ไม่สามารถใช้งานได้มองก็ไม่เห็นทั้งที่ความจริงของพระเยซูมาแล้วแต่ก็ยังหลับหูหลับตายังมองไม่เห็นในที่สุดจะเกิดปัญหาใหญ่ในชีวิตโดยปกติแล้วความสว่างจะทำให้คนมองเห็นชัดขึ้นเวลาเปิดไฟเนี่ยหรือบางทีมองไม่ชัดพอเอาไปกลางแดดโอ้โหเห็นชัดแจ๋วเลยนะเปิดไฟหรือความสว่างจะทำให้คนมองเห็นชัดขึ้นยกเว้นคนประเภทไหนต่อให้สว่างแค่ไหนก็ไม่อะไรนะคนตาบอดใช่ไหมดังนั้นถ้าตามีปัญหาตาบอดต่อให้สว่างแค่ไหนสว่างเท่าพระเยซูมาก็ไม่เห็นยังมืดเหมือนเดิมนะประมาณเนี้ยดังนั้นในเรื่องนี้ก็มาถึงเนี้ยว่าเมื่อสว่างมาถ้ารับความสว่างนั้นเนี้ยก็จะสว่างไปทั้งตัวแต่ถ้าความสว่างเนี้ยกลายเป็นความมืดไม่รับรู้เนี้ยก็ในสุดก็จะทั้งตัวก็จะอยู่ในความมืดตลอดไปแล้วในข้อที่37เป็นจุดแตกหักของพระเยซูกับพวกฟาริสีที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างยิ่งยวดจนคราวนี้เริ่มคิดจะฆ่าพระเยซูเอาจริงจังละพระเยซูได้รับเชิญไปกินเลี้ยงอีกแล้วนะอย่างที่เคยบอกตั้งแต่ต้นลูกานี่กินบ่อยแล้วกันบ้างเดี๋ยวกินอีกละกินอีกละนะก็รับเชิญไปงานเลี้ยงของฟาริสีแล้วก็ที่ตอนกินข้าวนั้นก็ฟาริสีคนที่เชิญก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมพระเยซูไม่ล้างมือแบบนี้ก่อนตามพิธีก่อนทำไมพระเยซูไม่ล้างมือพิธีก่อนรับประทานอาหารแล้วพระเยซูก็รู้ว่าเขาไม่พอใจอย่างนั้นใช่ไหมพระเยซูก็เลยพูดว่าพวกท่านเนี่ยผมไม่เกรงใจเจ้าภาพเลยอุตส่าห์เชิญมากินข้าวพวกท่านซึ่งเป็นฟาริสีย่อมล้างชามจากภายนอกแต่ภายในเต็มไปด้วยความโลภและชั่วช้าโอ้คนโฉดเขาพระผู้สร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในด้วยหรือดังนั้นจงทำทานด้วยสิ่งที่อยู่ภายในและทุกสิ่งที่ท่านทำนั้นจะบริสุทธิ์วิบัติแก่ท่านพวกฟาริสีโอเชิญมันมากินข้าวเพราะว่าท่านให้ทสางเป็นพวกสะระแหน่ขมิ้นผักทุกชนิดก็คือฟาริสีเนี่ยได้ผักชีมา10ต้นนี้มี10ใบเด็ด1ใบถวายพระเจ้าสะระแหน่เอาเด็ด1ใบถวายพระเจ้าทุกอย่างแต่กับละเว้นความยุติธรรมความรักต่อพระเจ้าคือไอ้ถวาย10รสอยากจะทำก็ทำไปทำดีแล้ว
แต่ไม่ควรละเว้นสิ่งสำคัญคือความรักวิบัติแก่พวกฟาริสีพวกที่ชอบที่นั่งอันมีเกียรติในธรรมศาลาเดินให้คนคำนับในกลางตลาดวิบัติแก่พวกท่านที่เป็นเหมือนกับอุโมงค์ฝังศพที่ไม่ปรากฏให้เห็นแต่คนเดินเหยียบย่ำโดยไม่รู้เรื่องโอ้เขาเชิญพระเยซูไปกินข้าวใช่ไหมแล้วก็พระเยซูก็พูดแบบไม่เกรงใจเลยนะฮะซัดเต็มที่ใส่เต็มที่ไม่ได้ไปโกรธแค้นอะไรเขานะครับแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้เวลาประกาศไอ้สิ่งที่ชอบทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเขาอยู่ในความมืดพระเยซูนำความสว่างไปว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ถูกต้องซึ่งแน่นอนเหตุการณ์นี้ย่อมทำให้เจ้าบ้านไม่พอใจอย่างยิ่งคือตอนแรกเจ้าบ้านก็ไม่พอใจแล้วใช่ไหมที่พระเยซูไม่ล้างมือใช่ไหมแต่พระเยซูบอกล้างมือไม่ล้างมือเนี่ยไม่สำคัญแต่อย่างเนี้ยสำคัญกว่าเราละเลยการล้างมือแต่ท่านละเลยสิ่งที่สำคัญที่จริงๆที่พระเจ้าปรารถนาให้ทำจริงๆบัญญัติของโมเสสไม่ได้เรียกร้องให้มีการล้างมือแบบนี้นะครับเขาตั้งขึ้นมาเองเป็นธรรมเนียมที่ตั้งขึ้นมาเองพงก็เลยใช้โอกาสนี้คัดค้านชี้ให้เห็นความน่าซื่อใจคดของพวกเขาของพวกฟาริสีคือไม่มีคนเดียวนะมีฟาริสีหลายคนมาร่วมงานในวันนั้นเลยแล้วก็พงก็เลยบอกดูเหมือนเป็นการเสียมารยาทที่แขกมาว่าเจ้าภาพแล้วก็พักพวกขนาดนั้นแต่ดูเหมือนพระเยซูเต็มใจทำเสียมารยาทนี้เพื่อจะบอกความจริงเพื่อให้ความสว่างกับคนเหล่านั้นที่ยังอยู่ในความน่าซื่อใจคดมีคำกล่าวว่าวิธีที่จะทำให้คำพูดสะอาดอยากมีคำพูดสะอาดใช่ไหมวิธีที่ทำให้คำพูดสะอาดไม่ใช่การแปรงฟันแต่เป็นการชำระหัวใจของคุณคืออยากจะพูดเพราะๆอยากพูดดีๆใช่ไหมไปแปรงฟันเยอะๆจะให้ปากหอมปากหอมแค่ไหนก็ด่าผมมันก็เหม็นอยู่ดีดังนั้นวิธีทำให้คำพูดสะอาดคือการชำระจิตใจของคุณไม่ใช่การแปรงฟันแต่สำหรับฟาริสีเขาคิดว่าการแปรงฟันเนี่ยจะทำให้คำพูดเขาสะอาดเขาทำแต่ภายนอกเท่านั้นเขาล้างมือแต่ไม่ได้ล้างจิตใจของเขาประเด็นของพระเยซูก็คือว่าสิ่งที่เขาต้องทำคือการช่วยเหลือคนจนการสำแดงความรักอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญในข้อที่42ถึง44เนี่ยแสดงให้เห็นถึงว่าพวกฟาริสีเนี่ยตาบอดตาสั้นในฝ่ายวิญญาณเขาไม่เห็นสิ่งที่ควรจะเห็นแล้วก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำเขาจดจ่ออยู่กับสิ่งเล็กน้อยแต่เขามองข้ามสิ่งที่สำคัญพระเยซูประณามการกระทำแบบนี้ว่าจะนำมาซึ่งวิบัติมาสู่พวกเขาพวกเขาถวาย10รสอย่างละเอียดอ่อนอย่างรอบคอบแม้กระทั่งสมุนไพรใบหญ้าใบผักอะไรต่างๆเนี่ยแต่กลับละเลยสิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วก็พวกเขาเนี่ยชอบนั่งที่ดังด้านหน้าชอบการรับการยอมรับการให้เกียรติแต่เขากลับชอบวิจารณ์พระเยซูวิจารณ์คนของพระเจ้าอย่างไร้เกียรติแล้วก็พวกฟาริสีเนี่ยหลีกเลี่ยงการแต่ต้องอุโมงค์ฝังศพเพราะว่ากลัวจะเป็นมลทินแต่พวกเขาทำสิ่งที่สกปรกยิ่งกว่าอุโมงค์ฝังศพซะอีกดังนั้นสิ่งที่พวกเขาทำนั้นจึงเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายและไม่เพียงแค่ชั่วร้ายเท่านั้นยังส่งอิทธิพลชั่วร้ายนั้นให้กับคนทั้งหลายในอิสราเอลในเวลานั้นทำโดยที่คนเหล่านั้นก็จะทำสิ่งที่ทำตามแบบศาสนาแต่เพียงเปลือกนอกแต่ใจของผู้คนก็ห่างไกลจากพระเจ้าผู้คนเข้าใจอย่างที่บรรดาอาจารย์ของฟาริสีสอนไว้ว่าการเข้าหาพระเจ้าข้างในไม่สำคัญขอให้คุณทำฟอร์มให้ดีก็พอแล้วดังนั้นเราผู้เป็นคริสเตียนอย่าติดกับดักนี้ความน่าซื่อใจคดการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าการทำสิ่งใดก็ตามให้เรารู้ว่าพระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจจงจริงใจต่อพระเจ้าชำระใจของท่านแล้วนำใจที่จริงใจนั้นเข้ามาหาพระเจ้าและพระองค์จะทรงฟังคำอธิษฐานของท่านให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับในวันนี้ที่เรามีโอกาสเรียนรู้พระธรรมลูกาขอพระองค์ทรงโปรดให้ชีวิตของเราดำเนินชีวิตที่จริงใจต่อพระองค์เสมอเรารู้แล้วว่าพระเจ้าทรงรักเราเป็นพระบิดาที่รักของเราเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์อย่างจริงใจพระองค์จะทรงตอบเราอย่างแน่นอนขอพระเจ้าช่วยเราที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าจะไม่เป็นเพียงแค่พิธีกรรมเหมือนอย่างที่ฟาริสีทำแต่จะเป็นการกระทำจากหัวใจความปรารถนาอยากจะรับการช่วยเหลือจากพระองค์อย่างแท้จริงและเรารู้ว่าเราจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงอวยพรเราในช่วงปลายสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ที่ชีวิตของเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าทำตามน้ำพระทัยของพระองค์และรับใช้พระองค์อย่างจริงใจที่ฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในตั้งแต่ข้อนี้ไปพระเยซูจะเริ่มตำหนิพวกฟาริสีพวกผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติหรือธรรมอาจารย์ก่อนหน้านี้พระเยซูก็ตำหนิพวกฟาริสีพอตำหนิฟาริสีเสร็จ
ในข้อที่45พวกผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติหรือธรรมอาจารย์โอ้อาจารย์อาจารย์พูดอย่างนี้ก็ว่าพวกเราด้วยสิพระเยซูบอกโอ้ใช่เลยฮะว่าพวกท่านเลยแหละฮะแล้วบอกว่าวิบัติแก่เจ้าพวกผู้เชี่ยวชาญบัญญัติเหตุที่ลูกาเนี่ยใช้ผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติไม่แทนที่จะใช้ว่าธรรมอาจารย์เพราะว่าคำนี้เนี่ยสำหรับผู้อ่านชาวกรีกของเขาเข้าใจง่ายกว่าพอพูดถึงธรรมอาจารย์เป็นหน้าตาแบบไหนวะแต่ว่าอ๋อถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติอ๋อรู้จักมีบางคนเชี่ยวชาญบัญญัติของเทพเจ้านู้นบัญญัติของศาสนานี้ดังนั้นก็ผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติของพวกยิวนั่นเองลูกาจึงใช้คำนี้วิบัติแก่เจ้าพวกผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติเพราะว่าท่านเอาของหนักไปให้มนุษย์แบกแต่ตัวเองไม่แบกแม้แต่นิ้วเดียวไม่ทราบเราเคยเจอคนแบบนี้ไหมบอกให้คนอื่นทำแต่ตัวเองไม่ทำเลยถ้าไม่เจออาจจะไปมองในกระจกในห้องน้ำอาจจะเจอคนหนึ่ง ต้องระวังให้ดีเมื่อเราสอนอะไรใครก็ตามนะครับจงทำด้วยผมตั้งใจเสมอว่าผมจะไม่สอนหรือไม่เทศนาในสิ่งที่ผมไม่คิดจะทำแต่ไม่ใช่หมายถึงผมทำได้ 100% นะแต่ว่าเมื่อผมบอกว่าทุกคนจงเดินไปทางนี้ใช่ไหมผมจะไม่เดินไปทางนี้ผมจะเดินไปทางนี้แต่อาจจะเดินโอ้โหโยฮันเนินเดินนำไปนู่นแล้วอาจารย์สุรศักดิ์ไปถึงนู่นแล้วผมยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยก็ไม่เป็นไรแต่ว่ายังเดินในทิศทางเดียวกันแต่ละคนไม่เท่ากันในการเดินแต่คนหน้าซื่อใจคดก็คือว่าพวกเราจงเดินไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนั้นไปทางนั้นไม่ต้องตามผมมาผิดทางเ นี่ยหน้าซื่อใจคดนะแล้วก็พระเยซูก็ตำหนิบอกว่าท่านเอาภาระหนักใครเคยสอนให้สมาชิกอ่านพระคัมภีร์บ้างจงอ่านพระคัมภีร์ไม่งั้นจะเป็นหน้าซื่อใจคดนะเคยหนุนใจให้พี่น้องอธิษฐานยามีปัญหาไหมดังนั้นยามีปัญหาจงอธิษฐานไม่งั้นจะหน้าซื่อใจคดนะเพราะว่าท่านเอาภาระหนักไปให้คนอื่นทำตัวท่านเองไม่แต่นิ้วก้อยนิ้วเดียวท่านก็ไม่แตะเลยนะเนี่ยเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติออกกฎอะไรอย่างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะแต่พี่แกไม่ทำตามนั้นบอกคนอื่นแล้วว่าจงทำแต่ว่าตัวเองไม่ทำวิบัติแก่พวกนี้เนี่ยเพราะว่าเขาก่ออุโมงค์ให้บรรดาผู้เผยพระชนะซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ยได้ฆ่าก็แปลว่าเป็นการกลบเกลื่อนบาปที่พวกคนเหล่านั้นได้ทำในสมัยนั้นจะมีการทำแบบนี้ก็คือว่าเมื่อรู้ว่านี่เป็นที่ฝังศพของผู้เผยพระชนะที่ถูกฆ่าเพราะว่าเหตุความการประกาศเรื่องพระเจ้าใช่ไหมเขาก็จะมาทำใหม่กลบให้มันทำใหม่ดูสวยงามใช่ไหมแล้วคนก็จะไม่ระลึกถึงความทุกข์ระทมของผู้เผยพระชนะที่ถูกฆ่านั้นอีกต่อไปก็คือกบเกลื่อนให้จะได้ไม่เดี๋ยวสะท้อนใจลำบากใจเกินไปเดี๋ยวเขามาอ้างว่าบรรพบุรุษของเราฆ่าผู้เผยพระชนะนี้เนี่ยพระเยซูก็เลยตำหนิว่าเนี่ยหน้าซื่อใจคดแล้วก็ในตอนนี้บอกว่าพระเยซูพูดบอกว่าคนในยุคนี้แหละที่ต้องรับผิดชอบโลหิตของผู้เผยพระชนะตั้งแต่หลังออกตั้งแต่สร้างโลกตั้งแต่โลหิตของอาเบลจนถึงเสคาริยาที่ถูกฆ่าบนแท่นบูชานั้นใน2พงศาวดารบทที่24ข้อที่20บอกว่าแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าก็มาอยู่เหนือเสคาริยาบุตรเยโฮยาดาเยโฮยาดาเนี่ยเป็นคนที่ช่วยโอ้เรื่องนี้สนุกมากเลยนะโยอาดเนี่ยถูกพงพันธุ์ของดาวิดกำลังจะถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หมดละนะโดยพระนางอาทาลียาใช่ไหมแล้วก็เยโฮยาดาก็เอาโยอาดไปซ่อนโอ้โหเท่มากซ่อนไว้7ปีสุดท้ายในสุดล้มล้างพระราชบัลลังก์พระราชินีแล้วตั้งโยอาดเป็นพระราชาแทนโอ้ครับไม่เคยอ่านไปอ่านซะนะฮะหรือไปดูในที่ผมสอนก็ได้นะครับในพระธรรม2พงศาวดารแล้วดังนั้นโยอาดก็เลยอยู่ในทางของพระเจ้าเรื่อยมาจนกระทั่งเยโฮยาดาอายุยืนมาก130ปีแล้วก็จากนั้นจากไปพอเยโฮยาดาจากไปโยอาดก็ละทิ้งพระเจ้าใช่ไหมแล้วเซคาริยาบุตรเยโฮยาดาก็เลยมาบอกว่าเนี่ยให้กลับมาหาพระเจ้านะทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะปรากฏว่าโดนฆ่าตายในพระนิเวศของพระเจ้าโดนฆ่าตายในบริเวณลานพระนิเวศพวกเขาก็เอาหินขว้างตายในลานพระนิเวศและพระราชาโยอาดก็ไม่ได้ลึกถึงความกรุณาที่เยโฮยาดาพ่อของโยเสคาริยานี่อุตส่าห์ช่วยเอาไว้โอเคตรงนี้พระเยซูบอกว่าตั้งแต่โลหิตของอาเบลจนถึงเสคาริยาโอ้ไอตรงนี้เนี่ยมันมี2 อย่างซ่อนอยู่นะอันนึงก็คือว่าโอ้ผู้เผยพระชนะนั้นหลายตายแต่อีกอันนึงเนี่ยในมุมของการยืนยันพระคัมภีร์เนี่ยคือถ้าไปดูในพระคัมภีร์เดิมของภาษาฮิบรูเขาไม่ได้เรียงปฐมกาลถึงอันนี้นะเขาเรียงปฐมมกาลใช่ไหมเล่มสุดท้ายของเขาก็คือ2พงศาวดารก็คือเนี่ยเรื่องเนี่ยดังนั้นพระเยซูพูดถึง
ถึงโลหิตของอาเบลในปฐมกาลแล้วก็พูดถึงเล่มสุดท้ายเล่มที่39ของพระธรรมฮีบรูในสองพงศาวดารแปลว่าในมุมหนึ่งก็คือแปลว่าพระเยซูเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยพระเยซูยังรับรองเลยว่าหนังสือ39เล่มเนี่ยเป็นพระวจนะของพระเจ้าคือบางคนจะบอกว่าโอ้โยบไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้าโอ้เอสเตอร์ไม่ใช่แต่ว่านี่ไงพระเยซูยังอ้างถึงหนังเล่มนี้เลยหนังสือเล่มที่เริ่มต้นด้วยปฐมกาลแล้วก็จบลงด้วยสองพงศาวดารดังนั้นจึงเป็นหลักฐานในมุมหนึ่งของนักวิชาการเห็นว่าเห็นไหมครับดังนั้นพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอนพระเยซูยังอ้างพระคัมภีร์เดิมเล่มนี้เลยคือในช่วงสมัยต่อมามีคนพยายามตัดพยายามเพิ่มพระคัมภีร์เดิมต่างๆแต่ข้อนี้มีผลมากทีเดียวโอเคกลับไปต่อแล้วก็คนในยุคนี้ต้องรับผิดชอบโลหิตของคือโลหิตของพุทธาผู้เผยชนะคือได้เวลาเช็คบิลแล้วแล้วก็ใช่ครับเดี๋ยวฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้หลังม้าหลังหักการกระทำสุดท้ายที่นำพระพิโรธรวมรวบยอดมาถึงเยรูซาเล็มก็คือการที่เขาตรึงพระเยซูข้อที่52ก็บอกว่าวิบัติแก่พวกผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติเนี่ยเพราะว่าท่านเอากุญแจแห่งความรู้ไปเสียและตัวเองก็ไม่เข้าไปด้วยก็คือว่าคนเนี่ยเขาอยากจะรู้เรื่องพระเจ้าพี่แกก็ปิดบังไม่ให้รู้แต่ตัวเองก็ไม่อยากจะรู้เรื่องพระเจ้าด้วยดังนั้นพระเยซูบอกว่าเป็นคนหน้าซื่อใจคดดังนั้นพอพระเยซูพูดอย่างนี้พวกฟาริสีพวกธรรมอาจารย์ต่างๆก็พยายามจู่โจมตีพระเยซูด้วยคำถามต่างๆเพื่อจะจับผิดพระองค์ให้ได้แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเขาไม่สามารถจับผิดอะไรพระองค์ได้ผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติส่วนใหญ่เป็นฟาริสีเพราะว่าในกลุ่มผู้นำศาสนาในเวลานั้นมี2กลุ่มใช่ไหมครับคือซาดูสีกับฟาริสีซาดูสีเนี่ยพ่อรวยอย่างเดียวนะเน้นพ่อรวยนะส่วนซาดูฟาริสีเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นรู้พระคัมภีร์เยอะดังนั้นผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติส่วนใหญ่นะเป็นฟาริสีแต่ว่าพวกที่เรียกตัวเองฟาริสีจะเน้นแบบการฝึกปฏิบัติกฎเกณฑ์ต่างๆที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษส่วนผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติจะมีหน้าที่คัดลอกพระคัมภีร์คัดลอกแล้วก็ออกกฎอะไรต่างๆซึ่งเวลาเขาออกกฎต่างๆเนี่ยก็จะออกแบบเข้มงวดเราก็ต้องทำอย่างนี้ไม่ได้เลยอย่างนั้นผิดมากอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ฟาริสีก็ไปบังคับให้ประชาชนปฏิบัติตามนั้นก็เลยเป็นภาระที่หนักอึ้งเหลือเกินถ้าอยากจะเป็นคนยิวแท้ต้องทำแบบนี้บลาบลาบลาเต็มไปหมดเลยใครไม่ทำเดี๋ยวขับออกจากชุมชนเลยเนี่ยก็เลยเอาภาระที่หนักอึ้งคือแค่โลมกดขี่ก็เครียดพอแล้วพวกนี้ยังสร้างกติกาต่างๆขึ้นมาอีกมากมายทำซ้ำเขาเองก็ไม่ทำตามกติกานั้นด้วยหนักก็ไปอีกนะมิชนามีหนังสือของพวกยิวนะครับเรียกว่ามิชนาครับก็เป็นส่วนหนึ่งในทันมุชทันมุชเป็นพวกหนังสือของพวกยิวประมาณนั้นนะที่รวบรวมกันในช่วงเวลานั้นมิชนาเนี่ยในแซนฮิดรินมีพระธรรมแซนฮิดรินบทที่11ข้อที่3ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจหรอกแค่บอกว่ามีอย่างนี้เลยแซนฮิดรินบทที่11ข้อที่3สอนดังนี้บอกว่าการถือรักษาสิ่งที่ธรรมาจารย์บอกเอาไว้สำคัญยิ่งกว่าพระบัญญัติของพระเจ้าแซนฮิดรินบทที่11ข้อที่3ขนาดนั้นเลยก็สอนอย่างนี้เลยคือพระคัมภีร์สอนยังไงก็โอเคนั่นก็ดีอยู่แต่ว่านั่นเป็นเรื่องของความสูงส่งแต่ว่าสิ่งที่ธรรมาจารย์บอกไว้อันนี้เนี่ยสำคัญยิ่งกว่าพระคัมภีร์ซะอีกพี่แกเล่นกันอย่างนี้เลยดังนั้นคราวนี้ก็มันเลยสิสนุกธรรมาจารย์เลยเขียนอะไรออกมาดังนั้นผู้คนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่งั้นจะชั่วช้าเร็วซามมากอะไรประมาณนี้โดยที่เขาให้เหตุผลว่าทำไมคำอธิบายของธรรมาจารย์ที่เขียนเอาไว้จึงสำคัญยิ่งกว่าพระคัมภีร์ก็เพราะว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ยากที่จะเข้าใจดังนั้นก็ไม่ต้องเข้าใจหรอกแต่ว่าบัญญัติของธรรมาจารย์เนี่ยเข้าใจง่ายดังนั้นต้องเข้าใจประมาณนี้ก็ยังงงๆอยู่แต่ว่าโอเคเขาพูดอย่างเงี้ยผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติเนี่ยที่พระเยซูบอกว่ามีกุญแจแต่ก็เอาไปเสียแล้วก็คนจะเข้าไปก็ไม่ยอมให้เข้าก็คือว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ค่อยมีความรู้ในภาษาฮิบรูมากนักเขารู้แบบเผลอๆน่ะรู้แบบงูปลาอะไรเงี้ยนะรู้แบบเด็กป.1 ป.2 เนี่ยพอมาอ่านมันก็ไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมแต่ธรรมบัญญัติพวกนี้มีความเข้าใจรู้เลยว่าโมเสสอธิบายว่ายังไงเอลียาบอกว่ายังไงอะไรนะเข้าใจหมดเลยแต่ว่าเขาเป็นคนที่รู้อ่ะแต่ไม่พูดเขาจะพูดไอ้สิ่งที่เขาชอบนั้นก็เหมือนกับมีล่ามใช่ไหมล่ามเนี่ยสมมติเดวิดไปเที่ยวฝรั่งเศสมีล่ามรูทเขาเป็นล่ามภาษาฝรั่งเศสให้แต่ว่า
ไอ้ที่สำคัญสำคัญพูดมาเนี่ยรูทไม่แปลให้รูทแปลแต่ว่าต้องเลี้ยงอาหารฉันด้วยนะอย่าลืมออกจ่ายค่าเดินทางให้ด้วยอะไรประมาณเนี้ยเดวิดก็งงๆมันพวกนั้นมันพูดแปลกๆแล้วกันนะทำไมประมาณเนี้ยก็คือว่าไอ้กุญแจงความรู้ที่เขามีอ่ะแทนที่เขาจะมาบอกให้ประชาชนใช่ไหมเขาก็ไม่บอกแล้วเขาก็บอกกับที่ทำนั่นเสียซึ่งในยุคนี้ก็หาแบบนี้ได้ไม่ยากนะครับในบนธรรมาสนี่แหละนะหรือว่าในการสอนพระคัมภีร์หรือสอนน้องเลี้ยงต่างๆในพระคำของพระเจ้าเนี่ยบางทีน้องเลี้ยงของเราลูกแกะผู้เชื่อใหม่เขาไม่เข้าใจใช่ไหมแล้วเราเนี่ยเข้าใจเรารู้ว่ามันหมายความว่ายังไงมันทำยังไงแต่เราขี้เกียจสอนไปอ่านเองแล้วกันเราสอนเหมือนกันสอนเอาเฉพาะที่เราชอบอ่ะอันที่ไม่ได้สอนตามที่พระคัมภีร์บอกจริงๆก็เป็นอาการประมาณนี้นะครับมีกุญแจแห่งความรู้แล้วไม่ให้คนอื่นจะเข้าไปก็ไม่ให้เขาเข้าไปต่างหากแล้วก็พอพระเยซูมาสอนความจริงพวกนี้กลับต่อต้านอย่าไปฟังพระเยซูอย่าไปเชื่อพระเยซูทั้งที่เขาก็รู้ว่าพระเยซูทำไมสเปคตรงกับพระมาสีหาทุกอย่างเลยเนาะแต่ไม่ต้องอย่าไปเชื่อมันอย่างประมาณเนี้ยนะดังนั้นคนจะเข้าสวรรค์พี่แกก็ไม่ให้เขาตัวเองก็ไม่เข้าด้วยนะแล้วพอมาถึงตรงในข้อที่53ก็เป็นอย่างที่ลูกาเขียนตลอดพระธรรมลูกาก็คือว่าเขาเริ่มชี้ว่าเริ่มมีการจู่โจมพระเยซูมากขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อพระเยซูเริ่มตำหนิพวกเขาคือแสดงความเป็นปฏิปักษ์ไม่เห็นด้วยกับพวกเขาอย่างจริงจังเขาก็เลยวางแผนที่จะต่อต้านพระเยซูวางแผนจะดักจับพระเยซูให้ได้จับผิดพระเยซูให้ได้